กลับมาในช่วงนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ไปชมภาพระทึกหน่อยมันมีเหตุการณ์ระทึกที่โรงพักพัทยาวันนี้ประมาณช่วงสายๆหน่อยนะฮะตอนที่มีประชาชนไปติดต่อราชการอยู่นะครับในโรงพักก็มีทั้งตำรวจทั้งประชาชนปรากฏว่ามีชายชาวต่างชาติคนนี้เข้าไปถึงปุ๊บถอดกางเกงนะฮะนี่ถอดกางเกงเสร็จถอดเสื้อเหลือกางเกงในตัวเดียวแล้วตำรวจคนที่อยู่ในโรงพักก็งงเฮ้ยอันนี้มันใครเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปควบคุมตัวไว้นะฮะปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยทำท่าล้วงเข้าไปในกางเกงในฮะทำท่าจะควักออกมาจะควักอะไรในกางเกงในฮะซ่อนอาวุธไม่ใช่ซ่อนอาวุธอะไรไว้หรือเปล่าซ่อนอาวุธอะไรนี่ขนาดโดนล็อกยังจะพยายามจะล้วงอ่ะจะล้วงจะเอาอะไรอ่ะเอาอะไรไงแล้วที่สุดแล้วเนี่ยล้วงไม่ได้คือเขาควบคุมตัวไว้ได้นะฮะพาไปสงบสติอารมณ์ในห้องขังของโรงพักคือทีแรกเนี่ยเข้ามารอบหนึ่งนะฮะเข้ามายืนตรงโต๊ะที่ลงบันทึกประจำวันนะฮะแล้วก็ทำท่าเหมือนจะถอดเสื้อออกทางตำรวจก็เลยเอาตัวไปข้างนอกก่อน รอบหนึ่งปรากฏชายคนนี้เนี่ยไปที่ลานจอดรถที่โรงพักแล้วก็ไปเปิดประตูรถยนต์ตำรวจเปิดประตูรถยนต์ชาวบ้านพอเปิดไม่ออกปุ๊บเหมือนเขาแบบอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วข้างไงแล้วก็วิ่งเข้ามาอีกรอบหนึ่งคราวนี้วิ่งเข้ามาเนี่ยเมื่อสักครู่เลยเห็นภาพถอดกางเกงถอดเสื้อเหลือกางเกงในตัวเดียวแล้วทำท่าล้วงจะควักอาวุธออกมานะฮะที่สุดแล้วต้องควบคุมไปสงบสติอารมณ์นะครับไม่รู้ว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นชายชาวสัญชาติอะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นอะไรชาวเป็นน่าจะเป็นชาวตะวันออกกลางนะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มาแจ้งความอะไรใช่ไหมฮะไม่อะเหมือนกับสติไม่ค่อยดีหรือเปล่าไม่รู้หรือเมายาเลยอ่ะเออโอ้โหคนที่ติดต่อราชการอยู่บนโรงพักนี่แตกตื่นโดยเฉพาะสาวๆดูทีดูทีจอใหญ่เลยจับภาพเราทำไมนี่อันนี้ขึ้นมาทุกคนงงงงถอดในเวลารวดเร็วไม่ถึงนาทีหมดไปแล้ว2ชิ้นเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะตอนถอดเนี่ยนะเขาไม่ได้พูดอะไรนี่ฮะอะไรอ่ะร้อนเหรอหรือจะโชว์รอยสักเหมือนแก๊งโอรสก็ไม่มีทำอะไรอ่ะที่เขาพูดอะไรเนี่ยไม่ได้ยินเนี่ยต้องฟังเขาพูดอ่ะเขาพูดอะไรทีละคุณทีละแปลหน่อยสิแปลไม่ออกเหมือนกันนะไม่รู้เขาพูดว่าอะไรเสียงมันกล้องมากคือถ้าเมื่อกี้ตำรวจมัวแต่ตะลึงนะแล้วเข้าไปช้านิดเดียวแล้วก็หมดไม่เหลือสักชิ้นพอดีเอาวงอาวุธออกมาหมดแน่หรือเขาจะมาโชว์อะไรโชว์แล้วต้องโชว์ให้ตำรวจดูเขาชอบตำรวจเหรอนี่เกิดบนโรงพักใช่ไหมโรงพักเลยเอาพูดถึงภาพอะไรแบบนี้แล้วนะฮะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอประดิษฐ์สินทวนรงค์นะครับได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาตินะครับครั้งที่1ประจำปีนี้นะครับแล้วก็บอกว่ากรรมการมีวาระสำคัญที่พิจารณาก็คือประกาศของกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการกำหนดเงื่อนไขรูปภาพข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบพูดง่ายๆว่ามีการแก้ไขคำเตือนบนฉลากของบุหรี่ใหม่นะฮะโดยเพิ่มขนาดของภาพคำเตือนให้มีสัดส่วนร้อยละ85ของพื้นที่2 ซองบุหรี่มีพื้นที่ 100% ครับเป็นคำเตือน 85% ซึ่งจะเป็นซองบุหรี่ที่มีคำเตือนมากหรือว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะในโลกเลยนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศที่มีขนาดภาพคำเตือนใหญ่ที่สุดในโลกคือออสเตรเลียนะครับมีขนาดร้อยละ 82.5 ของพื้นที่ซองแต่ไทยเราลบสถิติแล้วนะครับมีร้อยละ85นะครับแล้วก็มี10ภาพแล้วก็มีข้อความด้วยนะฮะโปรดงดสูบบุหรี่ในบ้านควันบุหรี่ฆ่าเด็กได้สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งกล่องเสียงสูบบุหรี่ทำให้หัวใจวายสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดสมองแตกสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปากสูบบุหรี่ทำให้เซ็กเสื่อมสูบแล้วปากเหม็นสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอด
สูบแล้วทรมานจนตายจากถุงลมโป่งพองนะฮะและพิมพ์เป็นภาพสี่สีไม่น้อยกว่าร้อยละ85ของพื้นที่สองนะครับครับนี่นะฮะซึ่งทุกวันนี้นะท่านผู้ชมครับ ทั่วโลกมีประเทศที่ใช้คำเตือนบนซองบุหรี่เป็นภาพเนี่ย63ประเทศนะครับ5ประเทศที่มีภาพคำเตือนใหญ่ที่สุดติดอันดับก็คือแต่เดิมเนี่ยออสเตรเลียนะครับรองลงมาคืออุรุกวัยและศรีลังกาบรูไนแคนาดานะครับแล้วก็ทีนี้ก็เป็นไทยแล้วไทยเป็นที่1แล้วนะครับในระดับอาเซียนมีเพียงแค่4ประเทศที่ใช้ภาพเป็นคำเตือนคือบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์และไทยนะครับทางสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้ก่อนเขาใช้ภาพเป็นคำเตือนในบุหรี่ก่อนไทยนะครับครับนี่นะฮะ 85% ก็แสดงว่าที่เหลืออีก 15% เนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับยี่ห้อสำหรับยี่ห้อขาวๆอะไรเงี้ยหรือเป็นพื้นที่สีอะไรก็ว่าไปครับซึ่งเขาเชื่อว่าจะทำให้คนที่ซื้อบุหรี่เนี่ยรู้สึกกระตุกต่อมความคิดขึ้นมาได้มากขึ้นอ่ะเห็นชัดชัดขึ้นจะช่วยได้ไหมไม่รู้สิเพราะบางคนที่ซื้อเนี่ยบางทีเลือกรูปก็มีนะอย่างรูปเลือกรูปรูปที่น่ากลัวบอกไม่เอาน้องเอารูปแบบไม่ค่อยน่ากลัวรูปบนขวาใช่ไหมรูปบนขวาคือรูปให้ดูใหม่สิให้ดูเต็มๆดูหลายๆรูปอ่ะอย่างรูปอย่างรูปนี้ไม่เอารูปอย่างรูปล่างขวารูปตรงกลางน่ากลัวนะตรงกลางที่มีหัวกะโหลกอ่ะรูปตรงกลางข้างบนเนี่ยข้างบนนะที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดใช่ไหมเออนี่น่ากลัวว่าแต่ผมเคยเห็นคนที่เขาสูบจริงๆนี่นะเขาจะมีซองของเขาอีกทีแล้วเอาซองบุหรี่ใส่ไปอีกทีจะได้ไม่เห็นรูปหรือบางคนเข้าใจไหมเขาก็มีแบบกล่องเหล็กขนาดเป็นกล่องเลยแล้วก็เทบุหรี่มาให้หมดเอาซองทิ้งไปแล้วใส่กล่องเหล็กอ๋อเห็นแล้วมันแบบมันน่ากลัวใช่ไหมมันน่ากลัวเดี๋ยวสูบแล้วมันไม่ได้อารมณ์ใช่อย่างรูปนี้นะภาพบนขวาเนี่ยน่ากลัวน้อยสุดใช่สูบแล้วแก่เร็วนั่นแบบดูธรรมดามากเห็นไหมใช่ไหมฮะแต่ผมรู้เลยว่าคำเตือนที่ทำให้คนที่สูบบุหรี่กลัวมากที่สุดคือสูบแล้วเซ็กเสื่อมบุหรี่ทำให้เซ็กเสื่อม อันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวใช่ไหมคือต่อให้ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกก็ไม่เป็นไรหัวใจวายไม่เป็นไรทำให้เป็นมะเร็งปอดไม่เป็นไรแต่โอ้โหจะแบบทำให้อะไรนะสูบแล้วเสื่อมแก่เร็วไม่เป็นไรแต่เซ็กเสื่อมปุ๊บเอ้ยสะดุดนิดนึงแล้วคุณกระหนกจะใช้รูปอะไรเซ็กเสื่อมเซ็กเสื่อมในรูปอะไรฮะก็เห็นเขาใช้รูปมะเขือเผาไม่เหรอใช่เหรอผมไม่รู้นะไม่รู้รูปมะเขือเผามันจะไปสื่ออะไรรูปมะเขือเผาอันนี้เขาใช้ภาพคนทั้งนั้นมีไหมมีภาพที่มันสูบบุหรี่แล้วทำให้เซ็กเสื่อมเขาใช้ภาพมันจะใช้ภาพอะไรที่มันสะท้อนให้เห็นนี่นะคือเซ็กเสื่อมหรือใช้ภาพชายตะวันออกกลางเมื่อกี้นี้เอางั้นเลยอ่ะเพี้ยนมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เกิดขึ้นที่ว่าการอำเภอท่าศาลานะฮะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้คุณกวีศรีวิสุทธิ์กำนันตำบลหัวตะพานแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านในตำบลแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.กรรมการหมู่บ้านทั้งหมด50คนนะฮะวันนี้มาที่หน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลานะครับนี่นะฮะมาในชุดอาสาสมัครรักษาดินแดนแต่งแบบเต็มยศมาเลยทำไมฮะเข้ามาประท้วงคุณกวีเนี่ยเขาบอกว่า มาประท้วงวันนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่ชอบธรรมของคณะกรรมการพิจารณารางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นหรือรางวัลแหนบทองคำของจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีนี้เพราะมีการเล่นพรรคเล่นพวกพิจารณาตามใบสั่งนักการเมืองคนที่ได้รางวัลเป็นคนของนักการเมืองแต่คนที่นำการจริงๆตั้งใจทำงานจริงๆไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลยุคนี้เป็นยุคที่ข้าราชการถูกครอบงำจากนักการเมืองมากที่สุดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตกอยู่ในการครอบงำของนักการเมืองรูปแบบการปกครองบ้านเมืองผิดเพี้ยนไปหมดแล้วโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยแล้วเขาก็สาธยายให้ฟังนะครับว่าตำบลที่เขาอยู่เนี่ยนะฮะผู้นำท้องถิ่นทุกคนกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยเนี่ยเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนทั้งหมดเข้าเวรกันกลางวันบ้างกลางคืนบ้างนะฮะไม่มีเงินเดือน
ไม่เอาเงินเดือนไม่ได้เงินแม้แต่สลึงเดียวไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีค่าตอบแทนไม่มีค่าน้ำมันไม่มีค่าชาไม่มีกาแฟเขาทำด้วยความสมัครใจครับทำจนกระทั่งโอ้โหใครต่อใครมาเห็นก็ได้รับคำชมนะนักวิชาการมาเห็นชาวบ้านมาเห็นคนในท้องถิ่นอื่นมาเห็นก็ชมทั้งนั้นว่าโอ้โหกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครที่นี่นะเข้มแข็งมากเลยนะฮะคอยที่จะดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีทั้งกลางวันกลางคืนแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้นำท้องถิ่นในตำบล นี้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลแม้แต่คนเดียวทั้งที่ผู้นำท้องถิ่นทุกคนมีจิตอาสาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายดูแลความสงบเรียบร้อยทุกรูปแบบนี่นะฮะแล้วเขาก็บอกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาความดีความชอบของผู้นำท้องถิ่นคำนึงถึงแต่เก้าอี้ตำแหน่งของตัวเองเฉลียนักการเมืองหวังเพียงได้เลื่อนตำแหน่งหรือรักษาหัวโขนของตัวเองเท่านั้นยอมทำทุกอย่างตามคำบงการของนักการเมืองผลการตัดสินรางวัลผู้นำท้องถิ่นที่ออกมาในปีนี้จึงอัปยศอย่างที่สุดครับนี่นะฮะแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าพวกผมปฏิญาณกันทุกคนทุกวันว่าหัวใจราชสีต้องมี3ประการประการแรกคือต้องไม่กลัวโจรประการที่2ต้องไม่เกรงใจโจรประการที่3ไม่รับใช้คนชั่ว2ข้อแรกเราทุกคนพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วว่าเราทำได้ทำอย่างเต็มที่แต่ข้อที่3ที่เราปฏิญาณนั้นก็คือไม่รับใช้คนชั่วข้าราชการใหญ่ในเมืองนี้กลับมีพฤติกรรมกระทำตรงกันข้ามกับปฏิญาณข้อนี้เพราะรับใช้คนชั่วซะเองเสร็จแล้วพวกเขาก็อย่างที่เห็นในภาพปลดเครื่องแบบออกเลยนี่นะฮะผู้ชายก็ใส่แต่ผ้าขาวม้าผืนเดียวเดินกลับผู้หญิงก็เอาผ้าถุงมาเปลี่ยนโอ้โหเตรียมมาเลยแต่ว่าตอนมาใส่เต็มยศมาเลยใส่เต็มยศมาเลยทิ้งเครื่องแบบเลยทิ้งเครื่องแบบอาสาสมัครน้อยใจแล้วนี่ใช่ฮะแต่ว่ามีผ้าขาวม้าอยู่พื้นนึงกองไว้เลยโอ้นี่ไม่คือคนในตำบล นี้นะฮะที่เป็นอาสาสมัครไม่มีใครได้รับการพิจารณาเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านดีเด่นเลยครับไม่มีชื่อเลยแต่ใครพิจารณาใครก็ไม่รู้ทั้งที่พวกเขาเนี่ยเป็นโดยตำแหน่งแล้วเวลาว่างก็มาเป็นอาสาสมัครชุมชนครับใช่ไหมฮะจากตำบลหัวตะพานใช่ไหมฮะใช่ฮะหัวตะพานอำเภอท่าศาลานะใช่ครับเด็ดขาดมากเอาละพักกันอีกครู่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะ